ยกที่2ครับเกียวพยัคฆ์กิจบังนนท์มุมแดงครับเจอนามบิววีนัมมวยไทยมุมน้ำเงินขึ้นยก2ราคาเกียวพยัคฆ์ต่อ74นะครับเล็กกว่าเยอะครับแต่ว่าได้เปรียบกระดูกประสบการณ์นะครับเดินเสียบเลยครับน่ากลัวมากครับมากครับอาวุธของนาบิวโอ้โหราคาข้ามเลยครับเป็นชุดครับหมดยกที่2ครับยกที่3ครับเที่ยวพยัคฆ์มุมแดงนาบิวมุมน้ำเงินครับหมด3ยกนาบิวกับหมด2ยกนะครับนาบิวกลับมาต่อ 5-4 ครับได้ครับเกี่ยวพยัคฆ์นาบิวเหมือนกันครับอ
ริ่มเตะได้ครับราคาเริ่มข้ามาเกี่ยวพยักพูดดีมากครับมวยคู่นี้โหถ้าไม่เดินเสร็จแดงครับไม่เดินเสร็จแดงนะครับโดนแข้งแล้วครับมายกที่3ครับโหโดนอีกแล้วครับโหถ้าไม่เดินเสร็จแดงเลยอ่ะยกที่4ครับตามต่อครับกด3ยกเกี่ยวพยักกลับมาต่อ 2-1 ครับปลายยกเตะได้ครับมาดูยกนี้เจอตลอดหรือเปล่าครับทางด้านนาบิลตีได้ไหมตีได้หรือเปล่าครับตีไม่ได้ครับก็ต้องเดินให้ตลอดนะครับถ้าเดินช้าดีโดนแข้งของเกี่ยวพยักเลยครับลูกเก่าแล้วครับใช้ความเก่าช่วยครับรวมเอวครับตีไม่ได้ครับโอ้ยแข้งขวาการเป็นรองครับนาบิลถ้าเดินช้าก็ยิงเสร็จเลยอ่ะโอ้ยช้าลงไปเห็นชัดเลยครับแต่ไม่โดนโอ้ช้าเห็นชัดเลยหมดเลยครับเนี่ยมวยกระดูกยังน้อยครับต่อย34ครั้งเองอ่ะโอ้ยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยเกมขาดแล้วครับเกี่ยวพยัคฆ์คุมเกมได้หมดเรียบร้อยครับหมด4ยกครับไร้ราคายกสุดท้ายครับหมด4ยกไร้ราคาครับเกี่ยวพยัคฆ์ต่อกระดูกประสบการณ์ช่วยได้เยอะครับเกี่ยวพยัคฆ์วันนี้นี่อาชีพหน้าบิว 100,000 นะครับนี่ครับเจอลูกเก่าเข้าไปวันนี้นี่เก่าช่วยได้ครับเกี่ยวพยัคฆ์สิทธิ์ตรงนนท์สองยกเป็นรองนะครับแต่พอนาบิวโดนแล้วเนี่ยอาการเจ็บนะครับโดนแล้วเจ็บโดนแล้วยุบกระดูกมวยช่วยได้จริงๆครับต่อยแค่34ไฟเองครับนาบิวแต่ว่าเกี่ยวพยัคฆ์เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยแล้วครับเกมขาดแล้วครับก็ถือว่าสู้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับทางด้านนาบิลก็อย่างที่เห็นครับ
ดูประสบการณ์เป็นรองเยอะช่วยได้ครับวันนี้เจ้าพยักษ์กินบนนไม่น่ามีปัญหาครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วสินยังเป็นทางการนะครับแต่ดูแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่าบนล็อกนี่จ่ายซักกันหมดแล้วก็ตามลูกเกมเลยครับดีกว่าเยอะครับเกี่ยวพยักวันนี้2ยกเป็นรองด้วยนะครับแหมวันนี้ใครกล้ารองก็สบายไปนะครับเกี่ยวพยักกิจมังดนครับเอาชนะนาบิววีน้ำมวยไทยไปจากซ่าดาวโลดอย่างนาบิวนะครับ